โอเคธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่อยู่ที่บ้านสองพี่น้องนะคะตามคณะแม่ชีมาซึ่งกำลังจะออกไปรับบิณฑบาตค่ะวันนี้พวกเราจะมีหน้าที่ออกมารักให้เป็นไม่ใช่รักไม่เป็นนะคะชื่อตอนวันนี้คือรักให้เป็นเอาเปามาก่อนเปาเปารักเป็นไหมเปารับกันครับอะไรนะมาใกล้ๆใกล้ๆไมโครโฟนอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เปาทักคุณยายว่าผมคิดถึงผมคิดถึงนะคะเปาเขาพูดว่าไม่ได้เจอกันนานไม่เจอกันนานเลยไม่ได้เจอกันนานคิดถึงมากแล้วครับนี่อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นใกล้ๆผอมแล้วฮะใกล้ๆผอมแล้วนี่ผอมแล้วเหรอผอมเท่าไหร่ยังเริ่มวิ่งเอาวิ่งกำลังจะเตรียมตัวพร้อมงั้นวันนี้รับบิณฑบาตเนี่ยอย่าลืมบอกตัวเองว่ากำลังจะพร้อมแล้วครับโอเคเปานี่เป็นหลานชายที่เราเจอเขาครั้งแรกตอนที่เราเข้ามาเยี่ยมหมู่บ้านสองพี่น้องคำว่าความรักเนี่ยมันต้องมีมิตรภาพจริงไหมมีมิตรภาพมะหืมมีไหมมีครับมีอ่ะเรารักอะไรกันเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันเนี่ยรักอะไรกันจ๊ะถอนหายใจเล็กน้อยไงจ๊ะอยากเห็นคนที่ร้องเพลงรักให้ตายไหมฟังยังไม่เคยฟังไม่เคยฟังอยากเห็นไหมอ่ะอยากเหรอต้องลองอยากหรือไม่อยากอยากเห็นไหมอ่ะมาไม่มีใครรู้จักเลยแนะนำเดี๋ยวเปารู้จักคนเดียวรู้จักทั้งหมู่บ้านเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวทันนี่ไงเนี่ยนักร้องนี่เข้าไปในอัลบั้มใหม่ชื่อให้เขาหาคำว่ารักให้ตายกันเลยค่ะรักให้ตายเปามีความรักหรือยังจ๊ะผมมีแล้วครับผมมีแล้วคุณยายพูดซ้ำเพราะเห็นเขาปิดปากนะคะผมมีแล้วแล้วผมมีแล้วเนี่ยรักใครจ๊ะผมรักหมดใจครับรักหมดใจครับมาแต่งได้เพลงนะท่ไม่ธรรมดารักหัวใจโอ้หัวใจอยู่ตรงไหนจ๊ะหน้าอกหน้าอกอ๋องั้นรักหน้าอกอ่ะสิโอเคแล้วเอาหัวใจตรงนี้ไปรักใครจ๊ะจ๊ะมีไหมรักใครอีกไหมจ๊ะไม่มีแล้วไม่มีแล้วรักหัวใจตัวเองอ่ะแล้วไม่รักคุณยายเหรอรักคุณยายสองคนเดียวคนเดียวคนเดียวรักแม่ไหมรักอ่ะรักพ่อไหมรักเพื่อนบ้านไหมรักทั้งหมดแหละน่ะเห็นไหมแล้วมันก็รักเป็นไงรักเป็นไหมรักเป็นนะคะเมื่อวานเนี่ยไปเปิดดูการคุยกันของเราสองคนชื่อตอนรักให้ตายอ่ะมียอดวิวคนดูเยอะและส่วนใหญ่ลูกศิษย์ในต่างประเทศก็ forward มาก็ขอบคุณที่พวกเราคุยกันเมื่อวานนี้จ้ะเป็นการได้ตื่นทำวัดด้วยนะคะดูหน้านะคะประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวเราจะออกไปแล้วก็วันนี้ถือว่ารักของเราไม่ตายเพราะว่าเรารักด้วยมิตรภาพเนี่ยค่ะเปาเป็นหนึ่งที่คุณแม่รู้สึกได้ว่ามาที่นี่แล้วปลอดภัยเพราะว่าเขาซื่อค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเห็นนะคะพืชผักสวนครัวรั้วกินได้เนี่ยก็เป็นความปลอดภัยความรักมันผ่านการกินอยู่หลับนอนการคิดถึงกันงั้นเราจะเริ่มแล้วนะคะคุณยายจะเริ่มเข้าไปสู่การทำรายการที่แบบพาเดินแล้วโอเคไหมอนุญาตไหมคะอนุญาตครับอนุญาตงั้นเดี๋ยวพี่แคททำหน้าที่เป็นพิธีกรบินอ๋อทำได้ไหมเนี่ย ทำได้ไหมพิธีกรอะเหรออ้าวลองไหมอ่ะได้ค่ะอ่าได้นี่งั้นเอาใบเด็ดเอาใบเด็ดอยู่ที่คุณยายอ๋ออ่าได้ได้ถือตามกันได้ยินไหมคะอ๋อไม่ได้ยินอ๋อนี่พระคุณเจ้าพระคุณเจ้ารับบิณฑบาตก่อนได้เราเดินตามเนี่ยเห็นไหมคะคณะสงฆ์ก็เข้าไปรับบิณฑบาตเนี่ยค่ะก็เป็นความงดงามของวิถีชีวิตนะนี่เป็นความงดงามจริงๆอ้าวคราวนี้คุณยายจะต้องเตรียมแถวแล้วตกลงพักอยู่ใกล้ๆได้ไหมคะโอเคมาน่ารักมากเลยก็คิดถึงจะตายแล้วเปาข
ของคุณยายมีบาตรมาไหมคะมาค่ะออกไปรับหน่อยทีนี้คุณยายใส่รองเท้าแล้วคุณยายเป็นพิธีกรวันนี้คุณยายไม่ต้องเดินบาตรมั้ยคุณยายต้องเดินไหมคะคุณยายเป็นพิธีกรมั้ยหรือว่าเดินเดินดีกว่าเนาะอ่ะมาถ้าอย่างนั้นผมมาถอดรองเท้าคุณแม่หน่อยอ๋อโอเคค่ะคือตรงบริเวณนี้ค่ะเป็นบริเวณที่พวกเราใช้เป็นที่สวดมนต์ทุกวันพระนะคะสมัยก่อนวันพระก็จะมาพาคณะแม่ชีซึ่งมีไม่กี่คนหรอกก็มาสวดมนต์ที่เนี่ยค่ะให้ชาวบ้านเราก็จะเห็นวัฒนธรรมเดี๋ยวใกล้ๆวัฒนธรรมของกะเหรี่ยงโบเราก็จะเห็นข้าวห่อข้าวห่อค่ะคือทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันคือความเป็นอยู่ของเขาหมดเอาละมาทั้งนั้นเราก็จะเริ่มนะคะตั้งแถวกันเลยค่ะทีเดียวโอ้คุณแม่เห็นต้นโพต้นใหญ่ก็ก้าวจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนนะคะการก้าวไปบนเส้นทางที่เราดำริที่จะไม่เบียดเบียนเนี่ยเราจึงต้องลดตาลงต่ำการลดตาลงต่ำก็คือการพิจารณาการก้าวอย่างไม่เบียดเบียนถ้าเราก้าวไปแล้วเราเลินเล่อเผลอแล้วอาจจะเกิดการสูญเสียชีวิตแต่เราไปบอกว่าโอ้ไม่มีเจตนาอันนั้นก็เป็นความมักง่ายประมาทของเรานะคะแต่การที่เราลดตาลงต่ำพิจารณาแล้วรอบคอบถ้าสิ่งนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่พวกเราแบบไม่มีเจตนาแล้วสุดวิสัยจริงๆเราก็จะเห็นเลยค่ะว่าเราต้องระวังอย่างมากขึ้นในทุกการเดินทางของการออกไปรับบิณฑบาตหรือการใช้ชีวิตอย่างมีความระมัดระวังมันก็จะเกิดความรักเกิดความเป็นมิตรภาพเกิดความเป็นผู้ที่จะจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนนี่เป็นอีกหนึ่งในเส้นทางที่คุณแม่ได้มาอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะแล้วก็เป็นที่ที่คุณแม่มาเป็นที่แรกเลยคือออกมาเยี่ยมชาวบ้านมาดูความเป็นอยู่ของชาวบ้านเห็นความกรุณาของชาวบ้านซึ่งก็เป็นชาวบ้านจริงๆเลยนะคะอย่างคุณป้ากุหลาบเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเห็นคุณป้ากุหลาบก็เป็นผู้ใหญ่ของหมู่บ้านมีกำนันมีผู้ใหญ่มีผู้เฒ่าผู้แก่ของกะเหรี่ยงโบเนี่ยได้แบ่งปันความรักได้แบ่งปันสิ่งที่มีอยู่นะคะตามพื้นบ้านออกไปให้กับพวกเราในตอนแรกๆเราร้อนมากก็ต้องบอกว่าผู้ใหญ่เหล่านี้ก็ตามไปช่วยนะคะใครมีเช่นยกตัวอย่างเนี่ยค่ะต้นมะขามก็ทำให้ 4,000 ต้นมอบให้คุณแม่ไปเป็นมะขามเป็นรั้วกินได้นะคะหรือต้นจันผาเนี่ยค่ะต้นจันผาเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ที่นี่มีมากพอรู้ว่าเราต้องการก็แบ่งให้หรือแม้แต่เนี่ยค่ะหญ้าแฝกคือที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นต้นไม้ที่เราก็ได้รับบริจาคจากที่นี่อ๋อคุณลุงสบายดีจ้าเออจ้ะรับคุณลุงนะเดี๋ยวคนอื่นเดี๋ยวให้แม่ชีคนอื่นอ๋อตะวันเดินตามคุณแม่เลยให้ทันกันเลยจ้ะไม่ทันได้ดูหลังขอโทษทีมายืนตรงนี้เด็กน้อยชื่ออะไรจ้าคุณลุงอายุเท่าไหร่จ้าแปดกว่าแล้วครับแปดกว่าหลานชื่ออะไรคะจี้ครับฮะฮะจีจี้ครับจีจี้โอ้ชื่อฝรั่งเชียวนะคุณเอานิดเดียวนิดเดียวนะคะคุณลุงขานิดเดียวจะได้แบบขอประทานโทษที่ไม่ชีมาเยอะนะอย่าลำบากนะไม่อยากให้ลำบากนะคะจ้ะคุณลุงตัดมาหนูเดินมาเลยค่ะแล้วเราก็จะเห็นวัฒนธรรมนะคะพอคุณลุงตักบาตรเนี่ยค่ะแล้วลูกศิษย์วันนี้แคทเขาเป็นลูกศิษย์เขาก็จะถ่ายเนี่ยค่ะเพราะวัฒนธรรมของเราจะไม่ใช้ถุงพลาสติกพอเราออกมาแล้วเราก็จะใช้
บินโตอย่างเงี้ยค่ะถ่ายของไปก็จะเป็นความปลอดภัยที่เราไม่ใช้ถุงพลาสติกนะคะแล้วก็เอาบินโตนะคะเวียนไปเวียนมาได้ข่าวว่าเมื่อวานนี้บินโตไม่พอเพราะเนื่องจากว่าชาวบ้านใส่เยอะถามถึงคุณแม่วันนี้คุณแม่ก็เลยออกมาเดินดูนะคะก็ทยอยมาเดินตามคุณยายเลยค่ะตะวันเดินให้ติอ่ะเปล่าพาไปป้าว่าต้องลดความอ้วนนะเนี่ยเดินนำคุณยายอยู่เนี่ยค่ะสบายดีจ้าค่ะกำลังจะออกไปทำงานกันเหรออ๋อแล้วทำงานอะไรกันจ้าทำไรครับอ๋อทำไรทำไรอะไรจ๊ะมะนาวโอ้นี่มะนาวพริกไม่ใส่สารเคมีเนาะครับโอ้จะได้มารับเอาไปใช้ที่เสถียรหนึ่งด้วยถ้าไม่มีสารเคมีจะได้บุญด้วยเนาะครับจ้ะขอบใจมากเลยโอ้คุณยายมองไม่เห็นก็เนี่ยมีคนแก่บ้านนี้เลี้ยงแมวหลายตัวค่ะก็ทักกันไปอย่างเงี้ยแหละค่ะทักกันไปดูแลแม่ให้ดีเด้อสาธุนะคะคุณยายจ้าเราบายบายกันต้องจ้าตามองไม่เห็นแต่สัมผัสได้นะเด็กๆถ้าแม่มองไม่เห็นสัมผัสได้นะจ๊ะเอาตาในสัมผัสเนาะมีดอกไม้มาไหมเนี่ยล่ะเดี๋ยวจำไว้ค่ะเอามีสองดอกไม้สักดอกหนึ่งเอามาให้คุณตาคนหนึ่งอันนี้มาให้คุณยายเลยค่ะอันนี้ของพี่ติง อันนี้ของพี่ติง600คนโอ้ขอบใจเดี๋ยวเปิดหยิบเลยก็คุณแม่เจอคนแก่นะคุณแม่ก็จะให้ความเป็นพิเศษเลยอันนี้เป็นลักษณะของคุณแม่อยู่แล้วเดี๋ยวหนูจ๋าหนูถือไว้แป๊บหนึ่งมีวิธีการอยู่สองวิธีการนะคะก็คือพวกเราดูนะเวลามาเยี่ยมชาวบ้านจอยจ้าจอยให้สอนไว้ว่าเวลามาเยี่ยมชาวบ้านต้องนึกว่าเรามีอะไรมาให้เมื่อเช้านี้คุณแม่ตั้งใจจะมาเยี่ยมคุณลุงที่ป่วยพอเจอคุณยายเนี่ยเรานึกเลยว่าอ้อเรามีนี่ใช่ไหมคะเราก็มอบเลยขออนุญาตขึ้นบ้านได้ไหมอ่ะขึ้นบ้านได้ไหมจ๊ะได้ครับได้ครับได้บ้านสะอาดเนาะอู้ดีมากเลยใครทำอ่ะโอ้ยใครทำจ๊ะใครทำความสะอาดบ้านจ๊ะโอ้บางทีก็แม่ครับอ้าวแล้วแม่ตามองไม่เห็นล่ะทำไงบ้านเนี่ยก็แก้มโอ้ยบ้านมันเลยคุณยายตาข้างไหนเห็นจ๊ะตาข้างไหนตอนนี้ก็ไม่เห็นอ๋อแล้วตานี้เห็นไหมคะตอนนี้ก็เห็นเอกใครเอกก็ไม่เห็นก็กลมกันไฟตลอดจ้าจุดไฟอะไรเงี้ยคุณยายต้องไม่จุดไฟนะคุณยายเห็นไหมคะว่าสีอะไรเห็นไหมเห็นก่อนจับก่อนเห็นไหมลองดูสิก็บอกไม่ถูกก็บอกไม่ถูกบอกไม่ถูกอันนี้เป็นดอกกุหลาบดอกไม้เทียนพรรษาได้เลยนะช่วงนี้เข้าพรรษาคุณยายทราบไหมคะเข้าพรรษาเนาะผมพูดดังๆผู้คนไม่ได้ยินให้คุณยายถือไว้เลยอธิษฐานอันนี้ให้จุดได้แต่อย่าจุดเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณยายจะนะให้ละหาอะไรรองนะคะโอ้คุณยายให้พรมารับพรนะคะสับพีทีโยวิวัตชันตุความไม่ดีทั้งปวงให้บำราไปนะคุณยายอายุวันโนสุขังพะลังดูแลแม่ให้ดีนะเนี่ยบ้านสะอาดโอ้บ้านสะอาดมากเลยค่ะบ้านสะอาดเลยอ่ะแล้วก็มีความสุขเนี่ยแดดส่องเข้ามาดั้งตรงนี้พิงแดดตอนเช้านะจ๊ะจ้ะจ้ะอย่าได้ยินเท่าไหร่อย่าลืมนะปลูกมะนาวอย่าใส่สารพิษเนาะได้ไหมได้เดี๋ยวไปเอาปุ๋ยได้ที่โน่นแต่อย่าใส่สารพิษเนาะเดี๋ยวเราไปชวน
จกปุ๋ยที่แบบนั่นดีกว่าเนี่ยแล้วก็ให้ชาวบ้านปลูกเราไม่ต้องปลูกแข่งกับเขาหรอกเราปลูกแบบเป็นตัวอย่างแล้วก็นี่เก๋มากนะเนี่ยไม้ธรรมดาเราไม่ต้องไปซื้อไม้ฉันก็ดูไปทั่วแหละเธอสนใจมากในกรณีที่ขออนุญาตแวะสถานีแรกเดี๋ยวไปตามเหตุการณ์แล้วลูกบ่ะจ้ะถ้าอย่างนั้นเราเดินเนี่ยดูสิคะฮะแพทงดงามมะนะเต็มบินโตยังอ่ะลูกจดเต็มยังค่ะเหลืออีก2เนี่ยเดี๋ยวให้พี่ติ่งไว้บินโตพี่ติ่งจะได้รู้ไงที่เราตักกินกันน่ะไปมาใช่มั้ยวันนี้พี่ติ่งมาเนี่ยแหละเด็กรับทุนของเราเขาก็อยู่อย่างนี้แหละดีเลยนางเอกกับพระเอกโอ้มาแล้วจ้าจ้าจ้าแฟนประจำกันเนาะสบายดีหรือเปล่าค่ะแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงแล้วเราสบายดีไหมจ้าดีนะนิดเดียวนิดเดียวเอานิดเดียวพอพอพอแบ่งกันกินรักกันเด้อแล้วเดี๋ยวจะได้ให้แม่ชีคนอื่นด้วยจ้ะโอ้ขอบพระคุณนะคะฮะยังถึงเรื่องทั้งสองยังแข็งแรงยังสาวจ้ะจ้ะจ้ะยังปิ้งอยู่จ้ะลูกอันนี้ได้เลยลูกนี่แหละที่ยายเก็บของเราแพทย์ไปดูอย่างของเราก็มีอย่างเงี้ยแต่ว่าเราต้องแลกกันเป็นอะไรที่น่ารักมากมีคนโอ้จ้ะตะวันตามมาเลยนะตอนนี้มีคนติดตามอยู่ประมาณ700คนเราก็เชื่อมั่นว่าการที่เราได้มีโอกาสมาสร้างความรักให้เป็นการสร้างความรักเป็นความรักที่มีมิตรภาพความรักที่มันนำมาซึ่งความชื่นอกชื่นใจนะคะความรักที่เราเหมือนมาเยี่ยมกันน่ะเพื่อนมีค่ามากมิตรภาพเพื่อนมีค่าเสมอเลยนะคะโดยหลักการจริงๆเราก็มาเพื่อเยี่ยมเยียนนั่นแหละมีความสุขที่จะมาเยี่ยมเยียนเป็นความรักที่มีความปรารถนาที่จะมาเพื่อให้ความสุขกันเป็นความสุขที่จะให้กันและกันเป็นความปรารถนาที่จะไม่มาเอาเปรียบคุณแม่ว่าการรับบิณฑบาตของนักบวชหรือสมณะนะเป็นไปเพื่อการออกไปเยี่ยมไปเยียนไปเห็นความสุขความทุกข์นะคะถ้าทุกข์ก็มีหน้าที่ทำให้เกิดความยินดีมีปิติในการใช้ชีวิตที่จะทำให้เรารู้สึกได้ฉุดช่วยหรือดึงไม่ต้องช่วยอะไรมากหรอกช่วยแค่เรื่องใจเนี่ยคุณแม่ว่าการช่วยเรื่องใจก็เป็นอีกหนึ่งในบรรยากาศที่สังคมต้องมีความรักเช่นนี้ต่อกันเป็นความรักที่ต้องมีเพื่อนเป็นความรักที่จะต้องมีความเอื้ออาทรนะคะเป็นความรักที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือและเป็นความรักที่จะทำให้พวกเราได้ขอบคุณโอกาสที่เราได้ไปรักนั่นแหละอย่างเงี้ยก็เรียกว่ารักเป็นนะคะอ๋อคุณตาไงโอ้ยนี่คุณตาเนี่ยนะเป็นบ้านที่เดี๋ยวคุณแม่จะแยกขึ้นเยี่ยมเดี๋ยวตะวันก็ใช้ความเป็นผู้นำของตะวันพารับต่อไปแต่คุณแม่จะคุณพ่อเป็นยังไงลูกคุณลุงเป็นยังไงคะก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆแล้วดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นก็ธรรมดาแบบนั้นแหละธรรมดาเป็นอย่างนั้นธรรมดาของเขาคือเป็นปกตินะคะให้คุณแม่นิดแล้วคุณแม่จะขออนุญาตขึ้นไปเยี่ยมได้ไหมได้ค่ะอ๋ออนุญาตเนาะจะเดี๋ยวคุณแม่จะพาท่านนะคะเพราะว่าเป็นคุณตาที่เคยเป็นปราชญ์ของหมู่บ้านนี้เป็นปราชญ์ที่เก่งเรื่องการทำจักสารเป็นผู้นำเรื่องการทำจักสารแล้วก็เป็นบุคคลที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของหมู่บ้านสองพี่น้องที่เขายกไว้ก็ร้องเพลงเป็นผู้นำทำทุกอย่างเพราะที่นี่ก็จะใช้วิธีการนะคะของพี่น้องชนเผ่าของเราซึ่งก็น่ารักมากเลยเดี๋ยวตะวันไม่ต้องรอคุณแม่นะคุณแม่แยกออกไปเยี่ยมคุณลุงเพราะจะใช้เวลาแต่เดี๋ยวเราต่อให้
เนี่ยกลุ่มนักบวชของเราได้มาต่อกันให้เป็นแถวเดียวกันก็ขอบใจจากที่ทำให้เนี่ยสงบคุณแม่ว่าทุกคนสงบมากมันเป็นอะไรที่สงบมากนะคะก็ให้เห็นเนี่ยค่ะสองวินโตเต็มแล้วค่ะมาแป๊บเดียวเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมฮะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ก่อนนี่พี่ติงแพะเดี๋ยวคุณแม่จะขึ้นไปเยี่ยมคุณลุงที่ใต้ถุนบ้านคุณลุงจะเขียนว่าไม่กินเหล้าเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวจะให้ตามขึ้นไปดูนี่คือการบิณฑบาตวิธีของคุณยายเดี๋ยวมาดูนะไม่ได้เอาบาตรไปเพราะว่าไม่ได้จะไปรับข้าวแต่ว่าคุณลุงถือไปด้วยเพราะคุณลุงมักจะขอเนี่ยค่ะจะเอาดอกไม้ไปเยี่ยมคุณลุงนะคะแพทมาดูคือยายอยากให้เห็นว่าการมาความรักเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเซ็กส์ความรักมันไม่ได้หมายถึงความเป็นชู้สาวแต่ความรักมันคือความสุขแต่ในเพลงของเราเนี่ยมันคือความรักที่มันเป็นชนชู้สาวมันเป็นการมันคือการปลดปล่อยพลังงานคุณยายว่าความรักที่เป็นเรื่องเซ็กส์มันเป็นการปลดปล่อยพลังงานโดยมีความรักเป็นพื้นฐานแต่มันไม่ได้ทำให้เราอิ่มนานมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อดอยากแต่เราไม่ได้อิ่มนานแต่ความรักที่ไม่มีความสุจริตที่จะเอาใจของเราออกไปรับใช้หรือออกไปเพื่อที่จะดูเขามากกว่าที่เราอยากจะให้เขาเป็นอย่างเรามันดูใจกันน่ะมันเห็นใจกันเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่เข้าไปคาดหวังเมื่อเราไม่เข้าไปคาดหวังกับสิ่งที่เรารักเนี่ยนะคะเราอาจจะสมหวังนะคือความคาดหวังของเรามันจะสูงพอมันไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเนี่ยพี่ติ๋งมันก็จะเสียใจเมื่อตอนวันนี้ที่คือต่อจากที่เมื่อคืนนี้ก็ทำการบ้านนะคะเพราะว่าเราพูดกันเรื่องนี้แล้วมันก็มีคนที่แบบดูว่ามันแสดงธรรมแบบนี้มันเข้าใจอ่ะใช่ไหมพี่ติ๋งมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องที่ปุถุชนเขาต้องมีสุดท้ายเลยคุณแม่ก็คิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราต่อวันนี้ว่าคือรักให้ตายของหนูใช่ไหมอะไรรักของเราลากให้เป็นคู่กันดูแบบไปด้วยกันดีเชียวนะคะเดี๋ยวมาดูความรักให้เป็นของคนบ้านนี้ตั้งแต่เขามีศีลพี่เขามีศีลมาดูนี่เลยเดินตามมาค่ะเราขึ้นบ้านเด็กขาวเห็นไหมเดี๋ยวลองอ่านดูซิเราจะได้เอาไปเล่าในคอนเสิร์ตของเราเนี่ยแพทไปอ่านยายเนี่ยอ่านมาทุกครั้งแล้วยายชอบมากเลยอ่านว่าห้ามนำเหล้าขึ้นบ้านเด็ดขาดนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของเขาแล้วคุณแม่ก็ถามเขาว่าอ้าวแล้วเขากินเหล้าไหมไม่กินอ้าวแล้วกินที่ไหนล่ะให้ขึ้นมากินที่ทุน แต่เขาก็ซื่อสัตย์ไหมพี่ติงเขาซื่อสัตย์เขาซื่อสัตย์ที่จะบอกเราโอ้โหเวลาที่เขาทำกะเหรี่ยงข้าวห่อกะเหรี่ยงนะคนตรงนี้เป็นร้อยเลยลูกหลานกลับเนี่ยจอยหันไปทางโน้นนิดนึงดูสิมันได้ยินเสียงสวดมนต์มะเนี่ยทุกเช้าเป็นอย่างเงี้ยคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันเป็นวิถีปกติของเราแล้วทำอย่างนี้กันเป็นปกติยกเว้นตอนช่วงโควิดที่เขาปิดประตูหมู่บ้านทีนี้วันนี้ก็อยากจะขออนุญาตคุณลุงที่จะขึ้นไปเยี่ยมท่านอีกครั้งหนึ่งซึ่งมาทุกทีถ้าคุณแม่มานะก็จะแวะเยี่ยมเพราะเคารพในความเป็นผู้สูงวัยที่เป็นผู้นำทางสติปัญญานะคะให้เขาเตรียมตัวหน่อยตอนนี้อ่ะมาขึ้นมาได้แล้วลูกคุณลุงก็จะนอนติดเตียงนะคะโถคุณลุงค่ะดูดูเห็นคุณลุงยกมือรอเลยคุณลุงค่ะธรรมะสวัสดีนะเจ้าค่ะ
จ้าจ้าคุณลุงสบายดีนะคะสบายเก่งจังเลยนะหายใจเย็นหมออ๋อจ้าให้หมอดูนะจ้าหายใจกินไปจ้าวันนี้มือคุณลุงเย็นไหมสบายไหมจ้ามือเย็นไหมเย็นเย็นคุณลุงเอามือรับดอกไม้หน่อยได้ไหมจ้าได้เดี๋ยวจะให้พรคุณลุงนะคุณลุงรับดอกไม้อันนี้เป็นเทียนพรรษานะจ๊ะเผื่อคุณลุงอยากจะเอาไปให้พระองค์ไหนนะจ๊ะได้ถวายเทียนพรรษาเนาะจ้ะคุณลุงสวดมนต์กันหน่อยดีไหมจ๊ะจ้าจ้าคุณลุงเดี๋ยวดูนะจ้าคุณลุงรับไว้นะในมือนะประคองไว้นะคะนะลองดูสิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมมาสารทีสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภัคควาติขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพนะดูแลคุณลุงนะเจ้าค่ะครับคุณลุงแข็งแรงตายังใสอยู่เลยยังไปยังไงจ้า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 ยังไปยังอยู่เป็นวันคุณลุงอยากไปแล้วเหรอคะแล้วจิตใจเป็นยังไงคะก็อยากไปเยอะๆไปก็เป็นกุศลไหมคะประมาณดีมากคุณลุงขาจะอยู่จะไปให้เป็นกุศลไว้นะจ๊ะดีมากเลยค่ะอันนี้ดีมากคุณลุงเราจะอยู่หรือเราจะไปเป็นกุศลไว้ไปไปวะจ้าถ้าไปก็ได้พักไงไม่เป็นไรไม่กลัวเนาะจะไปดีกว่าก็ไปอย่างเป็นกุศลนะจ้าเอากุศลว่าจะอยู่จะไปก็หายใจให้เป็นกุศลนะโอเก่งมากเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยอยู่ในกุศลเท่านั้นคืองานของคุณลุงนะเจ้าค่ะไปก็อยู่ไปกันเด็กไม่ต้องเศร้าหมองไปแล้วจ้าไม่ต้องเศร้าหมองจ้าให้เป็นกุศลไว้นะคะข่าวโอ้เก่งมากเลยค่ะเอาละเดี๋ยวคุณลุงจะเหนื่อยนะเจ้าค่ะรับเลยอันนี้ให้คุณลุงเลยค่ะให้คุณลุงระวางไว้ตรงนี้เลยนะคะโอ้วันนี้ลูกหลานไปใส่บาตรกันหมดเลยเหรออืมอ๋อเข้ามาเยี่ยมเข้ามาอยู่ด้วยค่ะคุณลุงคะจ้ะนะเดี๋ยวให้คุณลุงถวายประเคนนี่เดี๋ยวคุณแม่จะรับนะบิณโตอ่ะเหมือนใส่บาตรมานะคะคุณลุงแตะบิณโตหน่อยให้นึกถึงกุศลนะแบ่งปันนะเมื่อกี้ลูกสาวใส่บาตรข้างล่างให้คุณลุงถวายคุณแม่นะจ๊ะใจเป็นกุศลไหมจ๊ะมาเพราะว่าเมื่อกี้ลูกสาวใส่บาตรข้างล่างให้ค่ะแล้วก็เราก็รับมาโอ้เอามืออุ่นๆจับคุณลุงหน่อยอุ่นนะอุ่นนะอุ่นจ้ะอุ่นจ้ะดีละดีละบางคนเราอ่ะอยู่ไปก็ได้ก็อยู่ไปก่อนเด็กนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยหลับหรออ๋อนี่คุณลุงถ้านอนไม่ค่อยหลับคุณลุงเล่นเกมลมหายใจนะไม่ต้องหลับก็ได้แต่หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เล่นเกมลมหายใจตลอดนะเจ้าค่ะหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นอนไม่หลับไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลหลับก็ได้ไม่หลับก็ได้ลำคาญเหรอคะไม่ลำคาญลำคาญก็เด็กอ่ะอ๋อเพราะเราอยากหลับเราเลยรำคาญแล้วก็ต้องไม่อยากหลับ
เดินนอนหัวข้าวแก่หายใจเข้าพุทธก็ได้หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเยี่ยมเยี่ยมเลยเอาแค่สองอันเนี้ยโอเคนะจ๊ะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมแกงแกงแกงหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทค่ะแล้วก็จะหลับไม่หลับไม่ต้องไปกังวลนะคะนะคะอยู่แค่ตรงนี้ให้เป็นกุศลนะเจ้าค่ะคุณโยมต้องให้เยี่ยมได้เลยต้องเอาเลยจ้าจ้าจ้าถ้าไปแล้วสบายถ้าไปแล้วสบายดีก็ต้องอยู่สบายก่อนเนาะไปสบายจ้าจ้าเดี๋ยวคุณลุงจะเศร้าหมองคุณลุงขาฟังอยู่ให้สบายนะถ้าอยู่ให้สบายก็จะไปสบายจริงไหมจริงไหมเนาะจ้าจ้าจ้าอยู่ให้สบายหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทให้สบายเลยถ้าสบายอย่างเงี้ยอยู่ก็สบายหลับก็สบายได้อยู่สบายจ้ะจ้ะจ้ะอยู่ให้สบายจ้ะเก่งจ้ะเก่งได้โอเคโอเคเข้าใจเข้าใจค่ะนะจ้ะคุณลุงอยากดื่มน้ำหน่อยไหมคะเอาน้ำหน่อยไหมเอาน้ำแตะปากหน่อยไหมคะเวลาที่คุณแม่เยี่ยมไข้เนี่ยเราเห็นถ้าเผื่อว่าจิตใจเศร้าหมองแบบนี้ต้องให้กำลังใจปล่อยมือไม่ได้เลยค่ะต้องขอโอกาสนะคะที่จะต้องใช้เวลาตรงนี้หน่อยเพราะว่าเรามีความรักที่เข้าใจมีความรักที่มาจ้าจ้าของคุณลุงใช่ไหมใช่ใช่ใช่เนี่ยแหละดื่มนะคะดื่มนิดนึงค่ะค่อย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 เคลื่อนแล้วเก่งจังเลยอยู่กินน้ำกันก่อนเนาะอยู่กินน้ำกันก่อนจ้าจ้าดีมากเลยอย่าลืมนะจ้าตื่นละชื่นใจไหมจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องนอนไม่หลับนะจ้าต้องหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเยี่ยมดีมากเลยคุณลุงดีมากเลยนะเดี๋ยวมาเยี่ยมบ่อยขึ้นเนาะเดี๋ยวมาเยี่ยมบ่อยขึ้นเดี๋ยวเราหาน้ำผลไม้สกัดของหมอนุ้ยอะมาให้ขอจับเขาขอจับหน่อยผู้ยังเวลาล้มอยู่ตลอดนะล้มยังเวลาล้มอยู่ตลอดนะลมหายใจลึกๆนะคะอยู่ให้สบายแบบที่คุณยายบอกนะคะอ๋อหนูไปที่บ้านนู้นมาแป๊บนึงจริงเหรออยู่คนเดียวก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อกี้นี้รับของแล้วเนี่ยคนดีเดี๋ยวจะเอาน้ำสกัดเย็นนะที่เป็นแทนน้ำนะมาให้หมอนุ้ยทำมาให้เพิ่นดื่มแล้วมันชื่นใจดื่มแล้วไม่ได้เอามาเลยใช่ไหมเนี่ยของคุณแม่น่ะเอามาเลยอันนะเอาของคุณแม่มาเลยเอามาเลยให้คุณบอกว่าอย่าเรียกนะจะไปบ้านแป๊บนึงจ้ะนั่งเหงาเมื่อกี้อ่ะจ้ะเมื่อกี้นี้บอกว่าให้หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนะให้อยู่ให้มีความสุขนะจ๊ะนี่ดีมากแล้วคุณลุงมีสติสัมปชัญญะดีมากเลยดื่มน้ำได้ด้วยเดี๋ยวเอาน้ำผลไม้กับผักสกัดซึ่งหมอทำมาให้คุณแม่ดื่มนะวันนี้นะจ๊ะครับคุณลุงก็แข็งแรงมากเลยค่ะมีไหมคะเอามาหน่อยเอ้านี่แหละของเขาชื่อของเขามามาไหนน้ำอยู่ไหนจ๊ะเอามาเขย่าก่อนมาเลยแม่ดีจังเลยหมอนุ้ยหมอนุ้ยเป็นคุณหมอที่ดูแลคุณแม่เป็นหมอแพทย์แผนไทยค่ะที่เราเห็นกันอยู่ขย่าวอย่างจ้าอ้าวมาคุณลุงคะเอาหลอดมันอันนึงนะหลอดน้ำผลไม้ค่ะให้ชื่นใจอันนี้ก็จะมีพลังของผลไม้สดเนาะโอ้มาเลยชิมกันหน่อยจ้าจ้าโอ้โอ้ช่วยโอ้ช่วยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยววางก่อนนะคะคุณลุงดูตรงนี้นะคะโอ้ชิโอ้ชิโอ้ชิคุณลุงดื่มนะลองสิโอ้กินได้อ่ะโอเคไหมใช
ื่นใจไหมขอชื่อนะขอชื่อไหมครับครับครับชื่นใจนะอีกหน่อยไหมจ๊ะอีกหน่อยนะจ๊ะมันไม่เป็นวิตามินนะคะคุณลุงนะคะโอ้เก่งอ่ะแหมยังมีกำลังดังอึกเลยยังดังเอื้อกเลยอีกสักครั้งเลอเลอนะไม่เป็นไรอีกครั้งหนึ่งนะตะตินะอีกทีนะอีกทีนะตะตินะชื่นใจขอบคุณครับโอ้แตะมือกันเลยชื่นใจเลยอย่าลืมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโอ้เก่งมากค่ะคุณลุงนะเดี๋ยวจะฝากแม่ชีที่มารับบิณฑบาตมาบ่อยๆนะน้ำอันนี้นะเป็นน้ำที่รักเป็นนะจ้ะจ้ะก็เดี๋ยวฝากมาเลยหนูให้หมอนุ้ยทำมาแล้วก็ฝากมามันอยู่ได้3วันที่นี่มีตู้เย็นไหมคะมีตู้เย็นก็แบ่งเนี่ยขวดหนึ่งกินได้3วันก็จะส่งมาอย่างน้อยก็เป็นน้ำที่มีความรักของพวกเรามาดูแลนะคะขอบใจมากเลยที่ดูแลพ่ออย่างดีนะตอนนี้พ่อเริ่มไม่อยากอยู่หลายวันเลยจ้าอยู่หลายวันจ้าจ้าอยู่ที่นี่มา3เดือนแล้วค่ะผมก็อยู่ตั้งสองสามวันไปน่ะคุณลุงอยากไปแล้วอยู่อีก 2-3 วันอยู่ให้เป็นกุศลนะอยู่กี่วันก็ได้แต่ต้องอยู่เป็นกุศลนะให้เป็นกุศลนะคิดดีๆนะคิดยังไงคิดไม่เป็นอยู่นี่ไงหายใจเข้าพุทธนึกถึงเวลาคุณลุงพาทุกคนเนี่ยรับศีลน่ะนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคุณลุงตอนเป็นผู้นำคุณลุงก็นำชาวบ้านอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะมีบ้างมีบ้างแล้วคุณลุงแบบให้เขาเนี่ยได้รักษาศีลทำได้ไหมคะนั่นแหละนั่นแหละคิดแต่เรื่องที่คุณลุงทำดีๆไม่เข้าตอนนั้นเดี๋ยวมันดูจ้ะจ้ะจ้ะคือตอนนี้คุณลุงพูดเรื่องจะไปบ่อยต้องระวังนิดนึงอย่าให้เศร้าหมองเพราะนะอยู่อย่างเงี้ยดีแล้วแต่ว่าให้นึกถึงแล้วทีนี้คุณลุงเนี่ยเคยมีเสียงที่คุณลุงร้องเพลงเองไหมมีบางครั้งก็ร้องเพลงอยู่บ้านเหล่าไม้ร้องเพลงเหล่าไม้ร้องเพลงเพราะว่าเป็นป่าดไงมันเป็นกุศลของเขาอ่ะมีเทปไว้มั้ยเปิดวนเลยแต่ว่าต้องรอน้องชายมาก่อนเปิดไม่ถูกมันมีลำโพงเสียอยู่ใช่ๆเอาอันนั้นน่ะแก้ลำโพงจะให้ไปแก้ให้ก็ได้นะน้องชายมามั้ยจ๊ะวันนี้ไม่มาลูกก็ไปหาหมอโอเคถ้ามาแล้วให้เขาแก้ลำโพงแล้วเอาเสียงคุณลุงนั่นแหละที่คุณลุงทำอะไรที่เป็นกุศลน่ะนะคุณลุงชอบทำอะไรลูกเอาของแล้วก็มันเลยเลยทักก็เตรียมจ้ะจ้ะแม่มีครูอยู่ก็เตรียมอะไรยินเสียงก็ยินได้จ้าจ้าให้ได้ยินเสียงให้ชื่นใจเก่งมากเลยจ้ะเนี่ยนี่ต้องรู้ใจลูกได้ยินเสียงคุณลุงตอนทำก็ชื่นใจอยู่ตรงเนี้ยให้แค่ชื่นใจอยู่กี่วันก็ได้ให้มีใจที่ชื่นไว้นะเจ้าค่ะนะครับอยู่อย่างเป็นกุศลเป็นแล้วเนาะครับครับเดี๋ยวมาเยี่ยมบ่อยขึ้นครับโอเคโอเคเดี๋ยวติดตามหน่อยจดบันทึกว่าแก้ได้ไหมแล้วลองเปิดดูแล้วจะให้คุณแม่ช่วยอะไรก็บอกมาเลยไม่ยากนี่นะเอาเสียงท่านนี่แหละเอาเสียงท่านนี่แหละแล้วนี่ให้ดอกไม้เทียนไว้ด้วยนะเดี๋ยวจัดไว้เนี่ยวางไว้เลยถ้าเผื่อพระมาหรือใครที่เห็นว่าอยากจะถวายเทียนพรรษาเอาเนี้ยให้คุณตาจบหัวเลยแล้วให้ไปเลยไม่ต้องเสียดายคุณแม่จัดมาให้ได้อีกถ้าพระมานะให้เอาเนี้ยใช้เลยถวายพระคุณยะให้เป็นเทียนข้าวพรรษานะคะคุณตาให้จุดให้สว่างเลยจุดให้สว่างไปสว่างนะเจ้าคะไปสว่างไปไวอ่ะอยากไปไวไปไวไปช้าไม่เป็นไรอยู่ให้สว่างก็ไปสว่าง
ถ้าอยากจะไปนะมันจะหดหูใจนะจ๊ะโอเคไหมเดี๋ยวเวลาจะอยู่ก็ให้สว่างจะไปก็จะได้สว่างนะจ๊ะก็เลยทำอะไรไม่ได้อยู่เนี่ยถ้าอย่างนั้นคงเหนื่อยอ่ะคงอยู่แบบนี้นานอ่ะเหนื่อยอ่ะก็เนี่ยแหละค่ะถ้าเราปล่อยให้คนแก่อยู่กับความเจ็บป่วยนานๆเนี่ยใจมันก็ต้องการกำลังอ่ะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือดูแลหัวใจของท่านนะอาลูกมาใกล้ๆมาจับมือต่อจากคุณแม่เลยคุณลุงคะลูกรักนะคะลูกรักลูกดูแลอย่างดีลูกเขาจะเอาเสียงของคุณลุงมาไว้ใกล้ๆเป็นเสียงสวดมนต์ก็ได้คุณลุงตอนที่เป็นผู้นำเนี่ยนอกจากร้องเพลงแล้วทำอะไรอีกก็ไม่มีก็นั่งแบบนี้แหละเขาทำร้องเพลงไปอยู่ไปอย่างนี้แต่เมื่อกี้เขาถามว่าอยู่ยังไงอย่างเป็นกุศลรู้ไหม ช่วยให้เขามีความสุข ถ้าเขาจะไปก็ให้เขาไปอย่างมีความสุขนะ ขอบคุณคุณมากเลยดูแลอย่างดีสะอาดสะอาดขึ้นมาทุกทีคุณแม่ไม่เคยเห็นอะไรที่ไม่สะอาดทุกอย่างสะอาดคุณทำอย่างดีมากดูแลพ่อมานานหรือยังโอ้เป็นปีแล้วเนี่ยจ้ะวันไหนไม่ว่างก็ดูไปบ้านก็ให้พี่สาวมาจ้ะก็แสดงว่าคุณได้ทำกุศลมาเป็นปีแล้วเนาะดีจังเลยลูกสาวเขาขอบคุณคุณลุงนะเจ้าค่ะจ้ะจ้ะจ้ะอย่าลืมเอาเนี่ยถวายเทียนพรรษานะดอกเนี่ยสำคัญนะเป็นกุศลนะแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะเอามาแทนให้คนอื่นไปเลยให้ถวายพระไปเลยนะจ๊ะไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียดายหมดเรื่องเสียดายให้ไปเลยและใจนึกถึงกุศลไว้เดี๋ยวคุณแม่เอากลับมาเยี่ยมอีกนะจ๊ะหายใจเข้าพุทหายใจเข้าพุทหายใจออกอยู่แค่นี้ไม่ต้องกังวลเรื่องไม่หลับนะจ๊ะนะคะคุณลุงอนุญาตให้ไปหรือยังไม่ต้องสั่งไม่อยากให้ผมไปเลยสัพพีทิโยวิวัชชันตุความเศร้าหมองทั้งปวงให้บำราไปนะเจ้าค่ะลุงน้ำใจสัพพีติโยวิวัชชันตุขอวิชันตุค่ะพูดอย่างนี้อย่างเดียวสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพีติโยวิวัชชันตุเนี่ยคือความไม่ดีให้บำราไปอายุวันโนสุขังพลังสุขังพลังจ้ะนะจำสุขขังพลังไว้ก็ได้นะจ้ะขอบคุณนะคะที่สอนพวกเราขอบคุณคุณลุงมากเลยค่ะที่สอนให้พวกเราเห็นว่าการจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขเราไม่ได้ไปเอาอาหารค่ะแต่เราเอาใจไปแสดงความรักให้กับพี่น้องญาติมิตรของเรานะคะลูกสาวก็เก่งมากเลยดูแลมาเป็นปีด้วยความเข้มแข็งนะขอบใจมากนะขอบใจมากเลยลูกดูจับมือคุณลุงต่อไว้เดี๋ยวคุณแม่จะส่งน้ำผลไม้มาเลย okay. เดี๋ยวพรุ่งนี้นิมนต์พระมารับเทียนพรรษาก่อนพระมารับบิณฑบาตนี่ okay. ให้พระขึ้นมารับเทียนพรรษาในวันพรุ่งนี้เลยบอกว่าคุณลุงถวายเทียนพรรษาแล้วเดี๋ยวคุณแม่ส่งมาอีกดอกหนึ่งพรุ่งนี้เลย okay. ได้ไหมคะ okay. มาพร้อมกับน้ำผลไม้นะเจ้าค่ะ mm-hmm. อนุญาตให้ไปหรือยังไปได้หรือยังเนอะไปแล้วไปได้แล้วเนาะอนุญาตให้ไปแล้วนะเจ้าค่ะสาธุสาธุนะสัพพีทิโยวิวัชชันตุ yes เยี่ยมมากเลยโอ้โหนี่สติเยี่ยมมากเลยไม่ต้องส่งคุณแม่จับมือไว้เพราะเดี๋ยวคุณลุงจะรอจ้ะนะจ้ะอย่าลืมเอาพระมารับเทียนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่ส่งมาให้จ้ะขอบคุณขอบคุณนะคะทุกคนได้เรียนรู้
พรุ่งนี้ปุ๋มเตรียมทุกอย่างที่คุณแม่สั่งมาเลยแล้วเดี๋ยวถ้าเผื่อยังไงให้เบอร์โทรติดต่อไว้นะถ้ายังไงคุณแม่มาช่วยได้ทันให้ไปสบายก็เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่คิดว่าวันนี้รายการของเราเป็นเรื่องจริงซึ่งคุณแม่ก็มีความรักและความปรารถนาอยู่แล้วล่ะค่ะที่จะรับใช้คุณลุงอาคารนี่เป็นปรารถนาของเราอยู่แล้วเวลาผ่านบ้านนี้ทีไรนะคุณแม่ก็จะต้องขึ้นเยี่ยมคุณลุงเนี่ยค่ะทุกครั้งเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่คุณแม่รู้สึกว่าคุณลุงเริ่มเหมือนมีความพร้อมแล้วก็การดำรงอยู่อย่างเป็นกุศลที่คุณลุงถามว่าจะอยู่ยังไงเราก็ให้เมสเสจที่ใกล้ตัวที่สุดนะคะแล้วเดี๋ยวลองดูว่าพรุ่งนี้ถ้าเขามีเครื่องเสียงที่ดีแล้วเอาเสียงของคุณลุงที่เคยพูดกับตัวเองชาวบ้านหรือการร้องเพลงเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะทำให้คุณลุงอยู่กับความจริงที่ตัวเองเคยทำได้แล้วผ่านมานี่ก็เป็นทั้งหมดของการเดินทางรักเป็นไม่เป็นทุกข์อ้าวมาอีกหนึ่งคนนี่มาเลยค่ะคุณป้าคู่ร้องเพลงกับคุณลุงสาธุสาธุคุณยายแข็งแรงนะคะแข็งแรงแต่ว่าไม่แข็งแรงคุณหายใจหายคอนะคะค่ะค่ะมาเรียนด้วยจ้าจ้าจ้าคุณยายค่ะไปชวนคุณลุงร้องเพลงได้ไหมอ่ะแก่กับแก่เนี่ยคู่ร้องเพลงเขาร้องอะไรไม่ไหวเลยมั้งคุณแม่เอามาหลบร่มหน่อยมาหลบร่มหน่อยร่มแหละปองแม่ยืนนะไปโอเคไปเป็นนั่งนี่มนั่งเดี๋ยวเราต้องตามไปค่ะอยากให้เอาไปส่งไปส่งคุณแม่ไปนั่งรถเดี๋ยวทางนู้นจะรอทางนู้นจะรอเหรอจ้าเอาอย่างนั้นนะคะอันนี้เป็นแม่ของกำนันนะกำนันคนละผู้ใหญ่เราแม่ผู้ใหญ่เขาจะได้เป็นกำนันไหมล่ะเนี่ยคุณแม่ขึ้นรถเดี๋ยวทางนู้นจะรออาจ้ะโอ้ขอบคุณแล้วมาใหม่นะจ้ะมาใหม่จ้ะคิดคิดถึงนะให้ขึ้นรถจริงเหรอก็จริงนะเดี๋ยวเออให้ขึ้นรถแล้วทางรถจะรออาจ้ะจ้ะมาแล้วก็อย่างนี้กันแล้วค่ะกอดกันอยู่เนี่ยค่ะขึ้นรถแต่ว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราก็จะจบรายการคุณยายขาจบรายการได้กันหน่อยจบรายการจบรายการขอให้พรให้พรยุวันูสุขังพลังเนี่ยขอให้คุณยายแข็งแรงนะคะแข็งแรงดูแลหัวใจนะคะแล้วก็ดูแลลูกหลานนะให้เขารู้ว่าเราจะแก่ยังไงเราก็เข้มแข็งสัพพีติโยวิวัชชันตุอายุวันโนสุขังพระรังตุงดงามมากเลยดูสิคะสีมากเลยคุณที่รักเนี่ยพอคุณยายมาก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะวันนี้สุขสงบเย็นแล้วอย่าลืมเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะค่ะพี่ปิงสรุปหน่อยสิวันนี้มีคนดูอยู่เท่าไหร่เนี่ย 1,100 ค่ะ 1,100 ให้กำลังใจคุณลุงตลอดเวลาเจ้าค่ะเราอยู่ตรงนี้มีคนดูเรา 1,000 คนแล้วเรากอดกันอยู่เนี่ยจ้าจ้าแล้วเดี๋ยววันห่อข้าวห่อจะมาจ้ะนะจะมาทำอย่างเงี้ยแล้วก็ห่อข้าวจำได้จะมาวันไหนคะเดือนไหนคะ15ค่ำ15ค่ำเดือน9เดือนไหนอ่ะเดือน9เดือน9 15ค่ำเดือน9เราจะกลับมาเยี่ยมที่นี่ข้าวห่อเขาจะทำเขาเรียกข้าวห่อกะเหรี่ยงโอ้โหคนจะเต็มลูกหลานกลับบ้านนะจ๊ะจ้ะก็ขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวคืออะไรกันหน่อยไหมคะตอนนี้คุณยังติดตามอยู่ไหมคะยังติดตามงั้นหันมาทางนี้ไปเยี่ยมบ้านคุณยายไหมล่ะไปเยี่ยมบ้านคุณยายมาคุณยายไม่รู้นี่ว่ามีคนติดตามมาค่ะมาไปดูบ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เนาะโอ้แล้วผู้ใหญ่เขาดูแลคุณยายดีไหมอ่ะดูแลดีจริงนะจ้ะหมู่บ้านศีล5นะเนี่ยหมู่บ้านศีล5โอ้ทำไมตัดมะขามล่ะคุณยายไม่ใช่ของเราน่ะอ๋อของเราที่ผู้ใหญ่ให้ไป 4,000 ต้นน่ะได้แล้วนะ
อันนี้บ้านนะคะให้กรุณาดูค่ะหมู่บ้านรักษาศีล5แล้วรักษาได้จริงมั้ยก็ได้ไม่ได้ลักไม่ได้ขโมยไม่ได้ทําอะไรโอ้เก่งมากเก่งมากเก่งมากแล้วก็เป็นเรื่องที่รับร้องทุกข์ด้วยแล้วมีคนมาร้องทุกข์บ่อยไหมคะไม่บ่อยหรอกบางครั้งนะคะก็ที่นี่แหละจะเป็นที่ที่มาส่งคุณยายนั่งก่อนไม่ต้องส่งคุณแม่ขึ้นรถหรอกเอาคุณยายนั่งคุณยายนั่งนะเจ้าค่ะเออโอ้โหแล้วไม่ทีไม่นั่งด้วยแล้วเลยจ้าเดี๋ยวจะขึ้นมาแล้วคุณยายขานี่อะไรนี่อะไรแตงโมอ่อนแตงโมอ่อนจากไหนคะขอซื้อมาให้อ๋อแล้วเราปลูกเองไหมคะปลูกเองไม่ได้แล้วยายมันแก่แล้วว่าอ๋อถ้าใครลูกหลานปลูกคุณยายบอกให้เขาปลูกแบบไม่ต้องใส่เคมีได้ไหมคะก็ไม่รู้คนอื่นเขาปลูกอ๋อโอเคแต่เราบอกได้ไหมเราบอกเขาบอกไม่ได้เขาจะไม่ฟังเพราะว่าเขาประเพณีเขาถ้าไม่ใส่ปุ๋ยเขาไม่ได้กินอีกอ๋อประเพณีเขาหรือประเพณีทุกคนเลยอ๋อถ้าเขาไม่ใส่ปุ๋ยเขาไม่ได้กินโอเคเดี๋ยวหาปุ๋ยที่มันไม่มีเคมีมาให้เอาไหมเอาโอเคโอเคเดี๋ยวบอกพี่ปูบันทึกว่าปุ๋ยที่ไม่มีเคมีเดี๋ยวเอาปุ๋ยนั่นแหละมาแจกอ๋อโอเคคุณแม่มีคนถวายมาจ้าเป็นออร์แกนิกเอานะเดี๋ยวเอาปุ๋ยมานะเราบอกเขาไม่ได้เราก็ให้เขาใส่แต่ใส่อย่างที่มันธรรมชาตินะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณแม่ได้กันบ้านไปทำแล้ว วันนี้เราบ๊ายบายทางนู้นกันก่อน ทางนู้นค่ะทางนู้นค่ะบ๊ายบายจะไปเจอนั่นเจอนี่แอดเวนเจอร์แล้วนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะโอ้น่ารักไปส่งแม่น้อยส่งกันไปกันมาความรักไม่ไงความรักอะเอาประตูมารถมาความรักขึ้นรถมาค่ะค่ะหนูเดินไปรับเดินบ้านไปถูกไหมลูกเดี๋ยวก่อนแคทยายถามหน่อยอาจอยจ๋ามาอีกนิดนึงถามนิดเดียวพี่ติ่งมาหน่อยเห็นแล้วรู้สึกยังไงมาต้องคุยกันเลยเพื่อไปกลับไปคุยมันก็ยังนั่นละพี่ติ่งก่อนได้ไหมคะพี่ติ่งพี่ติ่งคุณลุงเมื่อกี้ด้วยก็ตุ้มดับเครื่องก่อนจ้ะดับเครื่องก่อนจอดได้แต่ดับเครื่องก่อนคงรู้สึกเหมือนกับคนที่ดูทางบ้านนะคะว่าตื้นตันแล้วก็รู้สึกถึงความรักที่คุณแม่แล้วก็แม่ชีทั้งหมดมีให้แล้วก็รู้สึกถึงความอบอุ่นนะคะจุกขึ้นมาถึงตรงนี้พูดไม่ออกค่ะเราต้องดูแลคนในบ้านของเราค่ะให้ดีที่สุดค่ะไม่ว่าจะยากจนรวยแค่ไหนเนี่ยต้องดีที่สุดเห็นลูกสาวเขาดูแลคุณพ่อเขาแล้วก็ใช่มั้ยกลับไปต้องทำให้ดีกว่าเขานี่เรายังทำไม่ดีเท่าเขาเลยเนี่ยนะพี่ติ๋งต้องได้อันนี้แหละค่ะความรักถ้ารักเป็นกลับไปดูแลคุณพ่อคนที่เรารักเนี่ยให้ดีกว่านี้เพราะขนาดเขาเนี่ยเขายังดูแลดีเลยอยู่เป็นปีอย่างนี้แล้วคุณแม่เองก็เห็นคุณลุงเนี่ยในทุกครั้งที่มาครอบครัวสะอาดสะอ้านนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับพี่ติ่งเลยล่ะแล้วก็กับทุกคนที่กำลังดูอยู่อ่ะของแพทก็นอกจากที่แพทรู้สึกคล้ายพี่ติ่งอะค่ะแพทก็เห็นเหมือนกับเห็นความเข้มแข็งแล้วของลูกสาวเขาอะค่ะแล้วก็คุณลุงเองด้วยตอนที่คุณแม่พูดให้คุณลุงอยู่อย่างสว่างเพราะแพทก็เห็นว่าคุณลุงเขาพยายามแล้วก็เขาเหมือนกับเขาอาจจะเพิ่งรู้ว่าการที่จะไปสว่างได้เนี่ยต้องทำอย่างไรต้องทำยังไงต้องอยู่ให้สว่างก่อนแล้วก็เห็นความเมตตาแล้วก็ยิ่งใหญ่มากของคุณแม่แล้วก็แม่ชีทุกท่านก็ทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งการเกื้อกูลอย่างนี้ทุกคนล่ะค่ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะใส่เสื้อเกาะบังเราไว้หลายชั้นนั่นการแกะไอ้ความถือดีอวดดีความโกรธความไม่เป็นดังใจความอยากไปจัดการใครเอาออกมันเพราะมันไม่ได้เป็นอภรณ์ที่ดีมันจะทำให้เราปิดกั้นระหว่างตัวเรากับสิ่งที่เรารักค่ะขอยืนยันว่าเมื่อกี้เนี่ยคือความรักที่ไม่มีเกราะอื่นๆนอกจากมีสติที่ระลึกอยู่ว่าการรับใช้การสัมผัสการได้มีโอกาสได้ทำให้ความสุขเกิดขึ้น
แม้แต่จะเล็กน้อยแต่มันยั่งยืนความสุขมันไม่ต้องเสิร์ฟอะไรมากๆแล้วมันลกมันดุงล่างมันติดหนี้ความสุขที่มาจากความรักน้อยๆแต่สม่ำเสมอในทุกเรื่องราวที่เราได้อยู่กับใครที่เรารักถึงแม้ว่าวันหนึ่งสิ่งที่เรารักจะจากพรากคุณลุงจะต้องจากพรากค่ะแต่ความสุขวันนี้ค่ะยังอยู่กับคนที่ได้อยู่แล้วก็ยังอยู่ในหัวใจของเราขอให้พวกเรารักษากุศลมีกุศลและเจตนาในการใช้ชีวิตกับคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเอาเสื้อเกาะแห่งความไปจัดการเข้าออกเถอะค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากที่คุณลุงจะได้กุศลจากเราวันนี้แม้ว่าคุณลุงจะอยู่หรือไปคุณลุงเป็นครูของเราท่านเป็นครูของเราดูแลแม่ให้ดีดูแลครอบครัวให้ดีดูแลหัวใจของตัวเองให้ดีลูกวันนี้เราจะกลับไปที่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วพูดเรื่องนี้กันเป็นการทำงานวันนี้ที่จะถอดรหัสเรื่องรักให้เป็นจะได้ไม่เป็นทุกข์นะคะเราสามคนไปก่อนนะคะธรรมะสวัสดีค่ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ค่ะมันความจริงครับพี่ติ๋งมันไม่ใช่การแสดงค่ะมันคือความจริงค่ะแล้วเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งที่คุณแม่มามาแล้วมาลาหนูเคยมีครั้งหนึ่งที่ต้องไปเจอผู้คนมาในห้องเป็นปัดขอเขาเป็น